โดยนิสัยของผู้ชายเนี่ยคือเขาจะมีนิสัยปกป้องคุ้มครองดูแลนิสัยของ masculine energy นะเขาจะเป็นคนที่ปกป้องคุ้มครองดูแลเขาจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เฉพาะแค่สำหรับคนรักของเขาเธอสังเกตไหมเวลาที่เธอขึ้นไปในรถไฟฟ้าหรือว่าขึ้นรถแล้วเจอผู้ชายแล้วเขาเจอผู้หญิงหรือว่าเขาเจอคนแก่เนี่ยเขาลุกขึ้นให้นั่งเพราะว่านั่นคือสัญชาตญาณความเป็นชายอยู่ในตัวเขา มีใครรู้จักคำว่า masculine energy กับ feminine energy ไหมคะ feminine energy ก็คือพลังงานของผู้หญิงแล้วก็ masculine energy ก็คือพลังงานของผู้ชายสองพลังงานนี้จะมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอยู่ที่ว่าจะอยู่ที่ใครมากกว่ากันคนไหนจะมีพลังงานอะไรสูงมากกว่ากันโดย nature แล้วโดยธรรมชาติแล้ว masculine energy จะสูงในผู้ชายแล้วก็ feminine energy จะสูงในผู้หญิงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกหล่อเลี้ยงมาด้วยสังคมผู้คนรอบข้างหรือว่าครอบครัวเนี่ยพลังงานนั้นมันจะค่อยๆปรับตัวตามสภาพแวดล้อมของมันนะคะก็วันนี้ก็เลยจะมาชวนว่าสาวๆคนไหนนะคะที่อยากได้แฟนที่มีความเป็นผู้นำเป็นผู้ชายสายเป็นผู้ชายที่ดูแลปกป้องเราได้ประหนึ่งเจ้าชายนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นเจ้าหญิงที่แบบอยู่นิ่งๆสวยๆก็ถูกการเทคแคร์ดูแลอย่างดีวันนี้จะบอกว่ามีไซน์หรือว่าสัญญาณของผู้ชายประเภท feminine energy ที่เธอควรหลีกหนีไปให้ไกลเพราะว่าผู้ชายที่เธอต้องการอยากให้เขาเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวดูแลเทคแคร์เธออย่างดีเป็นผู้ชายสายเปย์เนี่ยผู้ชายลักษณะนั้นคือผู้ชายที่มีพลังงานของ masculine energy สูงเท่านั้นแล้วผู้ชายแบบไหนล่ะที่เราควรจะหลีกเลี่ยงผู้ชายที่มีลักษณะ feminineคือผู้ชายที่เธอไม่สามารถพึ่งพาได้นะคะคือเป็นผู้ชายที่จะเป็นความคอนทราสต์กันกับ masculine energy ทั้งหมดนะคะผู้ชายที่มีพลังงานผู้หญิงไม่ได้แปลว่าเป็น LGBTQ+ แต่เป็นผู้ชายที่มีพลังงานของความเป็นผู้หญิงในตัวสูงโดยเขาให้นิยามว่ามี12ลักษณะของผู้ชายที่มีพลังงานผู้หญิงอันนี้พี่แปลมาจากบทความภาษาอังกฤษนะคะจำที่มาไม่ได้แต่ว่าแปลมานะคะก็ปริ้นออกมาแล้วก็มานั่งอ่านแล้วก็มานั่งแปลนะคะเขาบอกว่า12ลักษณะของผู้ชายที่มีพลังงานผู้หญิงก็คือเขาจะมีลักษณะเหมือนผู้ชายทั่วไปเลยแต่เขาจะมีนิสัยความเป็นหญิงอยู่ในตัวและมีความเป็นผู้ชายน้อยมากนะความเป็นผู้ชายน้อยมากคิดดูว่าภาพผู้ชายลักษณะผู้ชายบึกบึนของเธอเขาจะต้องมีนิสัยยังไงมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างและทีเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมของเขานะคะถ้าเธอต้องการผู้ชายที่เป็นผู้นำหรือว่าเป็น provider เนี่ยคนเหล่านี้คือคนที่เธอต้องเลี่ยงถ้าเธอเจอหรือว่าเธอไปเดทหรือว่าเธอรู้จักแล้วเธอคิดว่ากำลังเริ่มคบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าใจเธออยากได้ผู้ชายที่มีลักษณะเป็นผู้นำหรือว่าเป็น provider เนี่ยเธอควรหยุดความสัมพันธ์นั้นแต่ถ้าเธอมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรหนูหาเลี้ยงเองได้อะไรเงี้ยเอาเลยเอาเลยตามสบายเลยนะคะก็บอกว่า feminine man คือผู้ชายที่ชอบให้ผู้หญิงไล่ตามคนที่เลี้ยงดูพึ่งพาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ชอบประโยชน์หรือสิทธิ์ความเป็นชายนะคะ อธิบายง่ายๆคือผู้ชายเหล่านั้นจะชอบจะยินดีเมื่อรู้สึกว่าตัวเองมีผู้หญิงกรีดกราดมีผู้หญิงไล่ล่ามีผู้หญิงส่งข้อความหาก็จะมีความแบบรู้สึกดีแฮปปี้มีการโอ้อวดกับเพื่อนอ่ะแล้วก็พึ่งพาไม่ได้จะอาศัยเขาเนี่ยไม่ได้ดูแลเราไม่ได้ไปไหนมาไหนเนี่ยก็คือเทคแคร์เราไม่ได้นะคะแล้วแต่ว่าเอ็นจอยกับการใช้พลังงานของผู้ชายก็คือชอบการเป็นถูกปฏิบัติในฐานะที่เขาเป็นผู้ชายอะใช้สิทธิ์ผู้ชายเต็มที่เพื่อตัวเขาแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ผู้ชายเต็มที่เพื่อปกป้องเราถ้าอธิบายง่ายๆนะคะผู้ชายแบบนี้ก็เป็นผู้ชายที่มีลักษณะ feminine energy นะคะอีกอันนึงเขาบอกว่าชอบ complainนะคะชอบคอมเพลนก็คือหรือชอบตำหนิชอบบ่นซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่านิสัยนี้มันเป็นผู้หญิงนิสัยผู้หญิงใช่ปะจู้จี้จุกจิกขี้บ่นอะไรเงี้ยคอมเพลนมันเป็นนิสัยผู้หญิงแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้ชายคนไหนที่เป็นคนแบบนี้แปลว่าเขาเป็นเฟมินีนเพราะว่าไม่มีผู้ชายคนไหนชอบบ่นพลังงานผู้ชายมัสคูลินเอเนอร์จีเนี่ยจะชอบแก้ปัญหาหรือว่าเทคแอคชั่นมากกว่าจะไม่มีทางนั่งคอมเพลนจะไม่มีทางมานั่งบ่นจู้จี้ชีวิตฉันไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะลุกขึ้นมาทำแอคชั่นสักอย่างเพื่อให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะหรือว่าเขาจะทำอะไรสักอย่างเพื่อยกระดับ
ชีวิตของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรไม่ดีเขาจะไม่มานั่งตีโพยตีพายไม่มีผู้ชายคนไหนมานั่งตีโพยตีพายเมื่อชีวิตของเขามันแบบการงานมันพังหรืออะไรมันพังหรือว่าโดนเจ้านายดุผู้ชายคนไหนไม่มานั่งตีโพยตีพายหรอกถ้าเป็นผู้ชายเขาจะฟิกซ์ปัญหาของเขาเพราะว่าโดยสัญชาตญาณของผู้ชายชอบล่าผู้ชายชอบแก้ปัญหาผู้ชายชอบต่อสู้เนี่ยคือ masculine energy แต่ถ้าเกิดว่ามีผู้ชายสักคนที่เธอรู้จักแบบโดนเรื่องแย่ๆมาไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรนั่งบ่นนั่งแบบพร่ำพรรณนาตำหนิตีเตียนจุจี้จุกจิกอะไรเงี้ยผู้ชายคนนี้เป็นพลังงานผู้หญิงนะคะก็หลีกเลี่ยงไปถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงนะคะอารมณ์รุนแรงโกรธง่ายขี้หึงขี้หงุดหงิดนะคะซึ่งมันเป็นผู้ใหญ่นิสัยผู้หญิงนะเป็นนิสัยผู้หญิงฉันจะเรียกผู้ชาย masculine feminine energy ว่าผู้ชายนิสัยผู้หญิงเราจะเห็นทุกพฤติกรรมที่เขาเป็นเนี่ยเป็นนิสัยผู้หญิงทั้งหมดนะคะขี้หงุดหงิดอะไรก็หงุดหงิดโกรธง่ายขี้โมโหอะไรเงี้ยหรือว่าขี้หึงได้ๆเหล่านี้มันเป็นพลังงานของผู้หญิงหมดเลยนะคะอันนี้สำคัญมากวิธีสังเกตง่ายๆขอหารร่วมนะคะขอหารร่วมแล้วก็นิยมเรื่อง 50-50 ไปไหนมาไหนดูแลเทคแคร์เราไม่ได้หรือขอแชร์กันตั้งแต่บินแรกนะคะผู้ชายที่เป็นผู้ชายจริงๆที่ต้องการดูแลผู้หญิงของเขาที่รู้สึกว่าภูมิใจในความเป็นผู้ชายของตัวเองหรือว่าให้เราจ่ายแล้วอ้างว่าไม่มีเงินหรือลืมกระเป๋าตังค์ถ้าเกิดเธอเจอผู้ชายที่เป็นลักษณะแบบนี้ไปเดทกับเขาแล้วเขาขอหารร่วมขอแยกบินให้เธอจ่ายก่อนหรือว่าแรกๆอาจจะจ่ายให้หลังๆมาเริ่มขอตังค์เริ่มยืมตังค์เริ่มอะไรเกี่ยวกับการเงินเราอะมาอาศัยเรามากกว่าที่เราจะได้พึ่งพาเขาอะผู้ชายเหล่านั้นเป็นแฟมินีนเพราะอันนี้ผู้ชายหลายคนคอนเฟิร์มนะจ๊ะผู้ชายหลายคนคอนเฟิร์มว่าไม่มีผู้ชายดีๆคนไหนที่น่าอายพอที่จะขอเงินผู้หญิงนอกจากเป็นแมงดาอันนี้ผู้ชายพูดนะฉันไม่ได้พูดผู้ชายพูดฉันดูในคลิปผู้ชายทั้งผู้ชายไทยผู้ชายต่างชาติถ้าเธอไปหาดูเธอจะเห็นเหล่านี้มากคือผู้ชายดีๆไม่ขอเงินผู้หญิงหรอกไม่ขอเงินผู้หญิงแล้วก็ข้อต่อมาก็คือไม่ทำหน้าที่เป็นผู้นำนะคะชายแท้จะนำหรือแพลนอนาคตวางแผนชีวิตแม้กระทั่งเดทนะอันนี้เขายกตัวอย่างของการไปออกเดทหรือว่าการในเรื่องของความสัมพันธ์ผู้ชายถ้าสังเกตเขาจะเป็นนักวางแผนเขาจะ1 2 3 4เขาจะถ้าใครที่เคยเดทกับผู้ชายที่เป็นมัสคูลินนะเขาจะรู้เลยว่าเขาจะนัดเลยว่าเขาจะไม่ชวนเธอแบบ out of the blue อ่ะ out of the blue ก็คือว่าอยู่ดีๆก็ทักมาอะไรเงี้ยไม่จะไม่มีลักษณะนั้นผู้ชายที่เป็นมัสคูลิน energy จริงๆเขาจะถามเลยว่าเสาร์นี้เธอเป็นยังไงเขาจะแพลนล่วงหน้าอย่างน้อยวันถึง2วันแล้วเขาจะรู้เลยว่าเขาจะพาเธอไปไหนสเต็ป1 2 3 4เราจะทำอะไรพักที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายที่เป็นนักวางแผนนะข้อถัดมาคือเขาจะไม่นินทาไม่ยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเธอจะสังเกตไหมผู้ชายแท้ๆจะไม่มานั่งนินทาผู้หญิงไม่มานั่งนินทาคนนู้นคนนี้ไม่ดีไม่นั่งนินทาเจ้านายผู้ชายดีๆเขาไม่ทำกันเพราะฉะนั้นถ้าเธอเห็นผู้ชายคนไหนที่เขานินทาคนนู้นเขานินทาคนนี้โดยเฉพาะนินทาผู้หญิงรีบวิ่งจากคนคนนั้นไปให้ไกลที่สุดเพราะนั่นคือสัญญาณที่อันตรายมากผู้ชายในลักษณะที่ชอบถูกไล่ล่ามากกว่าเป็นคนไล่ล่าซะเองนะคะผู้ยกตัวอย่างนะเขายกตัวอย่างมาว่าสมมติว่าเราไปเที่ยวผับไปเที่ยวที่ใดสักที่หนึ่งแล้วเขาเป็นคนให้เบอร์เราแล้วคาดหวังให้เราโทรหาเขาสังเกตง่ายๆเอาง่ายๆถ้าเธอไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งผู้ชายที่เป็นแมนแท้ๆจะเดินมาขอเบอร์เธอมากกว่าที่เดินมาให้เบอร์เธอถ้าเขาเดินมาแล้วให้เบอร์เธอแล้วบอกให้เธอโทรหาแปลว่าเขาต้องการให้เธอไล่ล่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาเดินมาแล้วขอเบอร์เธอแปลว่าเขาจะเป็นคนไล่ล่าเธอเองเหล่านี้เขาจะมีความสุขกับการที่ผู้หญิงไล่ตามนะคะเขามีความสุขการที่ผู้หญิงไล่ตามเพราะฉะนั้นก็ถ้าเธอเป็นคนที่คิดว่าเธออยากได้ผู้ชายที่ไล่ล่าเธอเห็นความสำคัญของเธอก็หลีกหนีคนลักษณะนี้ไปให้ไกลนะคะอีกครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งที่ฉันทำงานอยู่ที่อาบูดาบีแล้วก็ฉันทำงานอยู่สปาที่อาบูดาบีเนาะโรงแรมในโรงแรมเงี้ยเราก็เดินออกมาพอเดินออกจากสปาเนี่ยเราจะเจอพอเดินออกมาเนี่ยเราจะเจอฟิตเนสนะแล้วพี่ก็มีเพื่อนอยู่ในเป็นเทรนเนอร์เป็นเพอร์ซันนอลเทรนเนอร์อยู่ในฟิตเนสฉันก็เดินไปทักเพื่อนฉันเซย์กูดบายอะไรเงี้ยปรากฏว่าตอนฉัน
เดินเข้าไปเนี่ยมันก็หันไปเจอจ่าเอ๋ผู้ชายคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้คิดไรอะไรเงี้ยเพราะก็เป็นแขกในโรงแรมแล้วก็ไม่ได้ยุ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็หันไปไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนหนึ่งวิ่งไล่ตามฉันวิ่งไล่ตามเลยนะหน้าตาแบบตกอกตกใจแบบฉันนึกว่าเขาลืมอะไรอ่ะแล้วเพื่อนฉันก็เดินมาแล้วเพื่อนฉันก็บอกว่าเพื่อนฉันก็แนะนําเขาให้ฉันรู้จักต่างคนต่างรู้จักอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเขาวิ่งตามเธอเพราะว่าเขาอะอยากรู้จักเธออะไรเงี้ยฉันก็เอาหรออะไรเงี้ยนี่คือผู้ชายที่เป็นลักษณะมัสคูลีนเธอเขาจะเห็นผู้หญิงที่เขาต้องการไม่ได้เขาจะวิ่งไล่ล่านะแต่ว่าก็ใดๆก็แล้วแต่มันไม่สามารถวัดได้ในข้อเดียวเพราะฉะนั้นในทั้งหมดที่พี่กล่าวมาเนี้ยถ้าเขามีข้อใดข้อหนึ่งให้เธอชั่งใจไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าองค์ประกอบหลายๆข้อรวมกันให้เธอรู้เลยว่านี่คือเฟมินีนแมนนะคะข้อต่อมาเขาบอกว่าผู้ชายที่ชอบชวนมีผู้ชายที่มีความก้าวร้าวหรือไม่พอใจอะไรง่ายๆนะคะผู้ชายแท้ๆจะใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ผู้ชายแท้ๆจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเธอทะเลาะกันเนี่ยแล้วเขาใช้อารมณ์หงุดหงิดตีโพยตีพายทะเลาะชวนทะเลาะไม่มีเหตุผลซึ่งมันเป็นนิสัยผู้หญิงนะจ๊ะเป็นคนไม่มีเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นก็โพสต์ไว้ในกระดาษสักข้อนะคะว่าเขาเป็นลักษณะนี้ต่อมาคือผู้ชายที่ชอบชวนทะเลาะหาเรื่องทะเลาะเอาชนะนะคะแล้วก็หาเรื่องได้ตลอดเวลาก็คล้ายๆกันเลยว่ามีความก้าวร้าวไม่พอใจอะไรง่ายๆเนาะลักษณะถัดมาก็คือมีความขี้ขลาดนะคะหัวโหดเวลาที่มีเรื่องนะคะเวลาที่มีเรื่องอะไรเข้ามาปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตคู่ของเราปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่างๆในความสัมพันธ์ของเราถ้าเขาไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างหรือเงียบๆหรือขี้ขลาดเกินกว่าที่จะลงมือทำอะไรอะไรเงี้ยพี่เคยเจอคอมเมนต์มาหาพี่หลายครั้งว่าเนี่ยแฟนเขาเนี่ยแม่ไม่ให้คบกับเราจะทำยังไงดีพี่ก็เลยบอกไปว่าก็ไม่ต้องทำอะไรก็ให้ไปผู้ชายเป็นฝ่ายทำเพราะว่าถ้าเขารักเราอ่ะเขาจะลงมือทำอะไรสักอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเขารักเราไม่มากพอเขาก็ไม่ทำอะไรสักอย่างเขาก็ปล่อยให้แม่ควบคุมชีวิตเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ชายแท้ๆที่ไม่ใช่ลูกชายแม่เขาจะสู้เพื่อคนที่เขารักแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นลูกชายของแม่ที่อะไรก็แม่หันกลับมาถามตัวเองว่าเราอยากได้มัมมี่บอยหรือว่าเราอยากได้ผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่เป็นผู้นำมันไม่ผิดหรอกที่ลูกชายจะเป็นลูกแง่ของแม่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกชายจะต้องดูแลผู้หญิงสักคนที่สำคัญกับชีวิตเขาอะเขาต้องกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อเป็นผู้ชายจริงๆข้อถัดมานะคะอันนี้จะเจอบ่อยมากเลยคือไม่ชอบช่วยนะคะไม่ชอบช่วยหรือว่าอาสาช่วยเหลือนะคะตอนเรามีปัญหาโดยนิสัยของผู้ชายเนี่ยคือเขาจะมีนิสัยปกป้องคุ้มครองดูแลนิสัยของ masculine energy นะเขาจะเป็นคนที่ปกป้องคุ้มครองดูแลเขาจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เฉพาะแค่สำหรับคนรักของเขาเคยสังเกตไหมเวลาที่เธอขึ้นไปในรถไฟฟ้าหรือว่าขึ้นรถแล้วเจอผู้ชายแล้วเขาเจอผู้หญิงหรือว่าเขาเจอคนแก่เนี่ยเขาลุกขึ้นให้นั่งเพราะว่านั่นคือสัญชาตญาณความเป็นชายอยู่ในตัวเขาเขาถึงได้ลุกขึ้นให้คนเหล่านั้นนั่งเพราะเขามีสัญชาตญาณของผู้เข้มแข็งผู้นำผู้ปกป้องคุ้มครองดูแลแล้วก็คนที่ผู้ชายที่มีลักษณะอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับฐานะการเงินของเรานะคะปกติผู้ชายแท้ๆไม่สนใจเงินในกระเป๋าของผู้หญิงไม่สนใจว่าเธอทำงานอะไรหน้าที่เท่าไหร่เงินเดือนแค่ไหนไม่สนใจผู้ชายแท้ๆไม่เคยสนใจเรื่องนี้เขาสนใจแค่ว่าเธอมีความสุขดีแล้วหรือยังเขาสนใจแค่ว่าเธอมีงานทำหรือเปล่าเขาสนใจแค่ว่าเธอมีกิจกรรมในชีวิตอะไรเธอมีความสนใจเรื่องอะไรเธอมีแพชชั่นเรื่องอะไรเธอดูแลตัวเองไหมอะไรคือความสุขของเธอเขาสนใจแค่นั้นเขาไม่นั่งถามหรอกว่าเธอทำงานตำแหน่งอะไรเงินเดือนเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายถามแบบนั้นอะคิดไว้คำเดียวว่าถ้าเขาสนใจเงินเรามากกว่าตัวเราแปลว่าเขาไม่ใช่นะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าผู้ชายที่มีความคิดตรงกันข้ามกับคำว่าผู้หญิงเกิดมาเพื่อได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลและเขาคือผู้ให้เขาคือผู้นำคนที่มีความคิดตรงกันข้ามกับคำเหล่านี้คือผู้ชายที่เป็นแฟมินีนะที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแค่ข้อใดข้อหนึ่งเราไม่สามารถตัดสินว่าเขาเป็นเฟมินีนแมนได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีมากกว่า
มีมากกว่า5ข้อที่พูดมาทั้งหมดนี้ให้พิจารณาไว้เลยว่าผู้ชายลักษณะนี้พึ่งพาไม่ได้พึ่งพาไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องหารครึ่งเรื่องหารครึ่งหรือเรื่องสนใจเงินเรามากเป็นพิเศษอันเนี้ยพึ่งพาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเธอมันไม่ผิดเลยถ้าเธอจะต้องการผู้ชายประเภทนั้นถ้าวันนี้คนที่เธอคบอยู่เป็นลักษณะของ feminine man ทั้งหมดถามว่าหนูจะต้องเลิกคบไหมต้องถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการผู้ชายหรือว่าคนรักคู่รักลักษณะไหนเราต้องการคู่รักที่มีลักษณะความเป็นผู้นำต้องการคนที่ตรงกันข้ามกับที่เขาเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นต้องการผู้ชายที่มีลักษณะเป็น masculine man เนี่ยเราต้องรำลึกไว้เลยว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนคนรักของเราได้เราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของเขาได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองก็แปลว่าเขาไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นไรเราสามารถดูแลเขาได้นะส่วนใหญ่แล้วนะคะโลกถูกสร้างขึ้นให้มีผู้ชายและผู้หญิงโลกถูกสร้างขึ้นให้มี feminine energy และ masculine energy มันไม่ได้ผิดถ้าผู้ชายคนนั้นจะมี feminine energy สูงกว่า masculine energy มีพลังงานความเป็นผู้หญิงมากกว่าตราบใดก็ตามที่คู่มันแมทช์กันคู่มันแมทช์กันในที่นี้ก็คือว่ามันจะมีผู้หญิงบางคนที่มี masculine energy สูงและ feminine energy ต่ำเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นผู้นำเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะหาเงินเก่งหรือเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะไม่มายฉันไม่มายการหารครึ่งเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะความเป็นแมนไม่ใช่ทอมไม่ใช่ LGBTQ อย่างที่บอกแต่เป็นมีลักษณะนิสัยความเป็นผู้ชายเยอะมีนิสัยเป็นบอยมากกว่าในตัวเองอันเนี้ยเขาจะเหมาะกับผู้ชายที่มีลักษณะ feminineจะไม่เหมาะกับผู้ชายที่มีลักษณะเป็นมัสคูลีนเพราะทุกอย่างมันต้องบาลานซ์ค่ะขั้วบวกต้องอยู่กับขั้วลบสูงอยู่กับต่ำมันคือสิ่งตรงกันข้ามกันมันถึงจะเข้ากันได้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายที่มีลักษณะความเป็นผู้หญิงสูงควรจับคู่กับผู้หญิงที่มีความลักษณะความเป็นชายสูงมันจะไปด้วยกันได้ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายมีความเป็นมัสคูลีนสูงแล้วผู้หญิงมีความเป็นมัสคูลีนสูงเนี่ยมันจะชนกันแล้วมันจะแตกหักนะฮะทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มายที่จะมีคนรักแบบเป็นแฟมินีนไม่เป็นไรเธอก็มองข้ามทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่ของเธอได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เธอนั่งคิดสละตะได้แล้วว่าฉันอยากเป็นเจ้าหญิงฉันอยากรู้สึกว่าฉันถูกปลนเปลือฉันอยากรู้สึกว่าฉันถูกเอาอกเอาใจฉันอยากรู้สึกว่าฉันได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลฉันอยากได้ผู้ชายที่เป็นผู้นำในชีวิตเธอควรจะเลือกผู้ชายที่มีพลังงานเป็นมัสคูลีนเอเนอร์จีมากกว่าแล้วควรหลีกเลี่ยงลักษณะทั้งหมดที่ฉันกล่าวมาพี่เองก็ศึกษาในเรื่องของมัสคูลีนและแฟมินีนเอาจริงเบสของพี่คือเป็นมัสคูลีนสูงกว่าแฟมินีนก็เลยมานั่งศึกษาว่าทำยังไงฉันจะดรอปดาวพลังงานผู้ชายฉันลงได้เพราะว่าโดยส่วนตัวของพี่แม้พลังงานของพี่จะมีความเป็นผู้ชายสูงแต่ความต้องการคนรักของพี่จะเป็นต้องการคนรักที่มีลักษณะเป็นprovider ต้องการคนรักที่มีความเป็นผู้นำต้องการคนรักที่ทำให้เราสามารถวางการ์ดของเราลงได้ไม่ต้องโปรเทคตัวเองตลอดเวลาเพราะเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยตอนที่เราอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้พี่เนี่ยมานั่งศึกษาในเรื่องของ masculine กับ feminine ว่าเราจะแก้ตัวเองยังไงแล้วเราจะดูเขายังไงว่าเขาเป็น feminine หรือว่าเขาเป็น masculine Siri Diary เป็นช่องที่ชวนผู้หญิงผู้ชาย LGBTQทุกคนให้หันกลับมารักและเห็นค่าของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมองโลกในแง่บวกพัฒนาตัวเองทุกๆวันเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นช่องที่เป็นพลังงานดีมอบพลังงานดีส่งให้ทุกคนถ้าคุณอยากได้พลังงานดีๆอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจเป็นคอมเมนต์ข้อไหนเห็นด้วยข้อไหนไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์ได้นะคะไว้เจอกันที่ Siri Diary อย่าลืมนะคะ Self Love is the key กลับมารักตัวเองอีกสักทีก็ดีนะ